คนคะวันนี้เราอยู่กันใน EMC To The Sky อีกแล้วค่ะหนูเตรียมพื้นที่ไว้ขนาด30คูณ30ค่ะสิ่งนี้จะเป็นอะไร จะเป็นอะไรสล่ะนอกจากเตาของเราตรงนี้ค่ะเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไซต์บิ๊กบอมนั่นเองโอเคสิ่งที่หนูต้องวางไขว้อย่างนี้ใช่อันนี้คืออะไรคะเรากำลังจะวางแท่งเสาค่ะสลับกับตัวกระจายความร้อนไปตัวนำความร้อนไงนำความร้อนจากแท่งเสาค่ะไปผลิตเป็นพลังงานเราจะวางแบบไขว้กันแบบนี้ค่ะเรื่อยเห็นแบบเขาแนะนำให้วางรูปแบบนี้เนาะอันที่จริงวางรูปแบบไหนก็ได้ค่ะได้พลังงานมาก็พอละนี่สุดแล้วใช่ไหมพอสุดแล้วก็เริ่มจากบล็อกนี้ค่ะบล็อกเพชรแล้วก็แท่งเสาบล็อกเพชรแท่งเสาวางไขว้กันไปเรื่อยๆความสูงเท่าไหร่คะตอนนี้66 67ใช่ไหมก็1 2ถ้าเรามีคาถาก่อสร้าง3 4 5แล้วเราวางแบบนี้นี่ก็วางได้เนาะโอเคหรือจะให้เป็น30คูณ30สูง30บล็อกค่ะเพราะว่าโดยในเว็บใช่ไหมเขาบอกว่าสูงได้เท่าไหร่46อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็บางที่ก็บอกว่า32เราก็ไม่ชัวร์เราก็30ดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ค่ะโอ้โหก็ปี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บกำลังชาร์จพลังงานเข้าค่ะแน่นอนมิวสามารถชาร์จพลังงานได้เพราะมิวมีสิ่งนี้ค่ะแบตเตอรี่ในตัวนั่นเองอ้าวหมดเกลี้ยง โอ้ชาร์จพลังงานเข้าก็เลยไม่ถือในมือตอนนี้ถือแล้วค่ะปุ๊บก็ปี้อันนี้คือก็ปี้กับการวาง first position แล้วก็ตรงนี้ second อันนี้ first นะมันเป็นเซกันยังไงคะหมิวไม่แน่ใจเอาใหม่อันนี้ตำแหน่งแรกน่าจะกดชิปแล้วคลิกขวาให้เดา area copy y copy โอเคโหมด copy แล้วเราก็มายืนตรงนี้ y วางโอชีวิตต้องปิดเชดเดอร์ค่ะแบบนี้นี่ไงเห็นไหมหมดวางค่ะโอ้โหผมดีใช่ไหมดีแต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากจะก๊อปปี้วางสิ่งที่เราต้องมีค่ะคือทรัพยากรชนิดนั้นแบบเต็มตัวน่ะเพราะว่ามันใช้เยอะใช่ไหมคะของที่มีก็ต้องเต็มลิงค่ะแล้วก็วางปึ๊บเป็นไงทรัพยากรพออยู่โอ้โหง่ายไหมคะง่ายมากก็ปี้แล้วก็วางไปเลยค่ะโอ้โหทุกอย่างเป๊ะใช้ได้ถูกต้องนี่แหละนี่แหละความง่ายอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมโอ้โหเขาออกนอกระยะน่ะคราฟมาค่ะแล้วก็หยิบเพชรออกมาแล้วอยู่ก็มาเล็งปึ๊บเล็งไว้ปึ้งเอ๊ะรู้สึกเหมือนเพชรไม่พอใช่หยิบเพชรขาดไปนิดนึงค่ะอันนี้อยู่นอกระยะแล้วก็หยิบเพชรมาปึ๊บ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 แล้วก็วางตรงนี้ระยะไม่ถึงใช่ไหมคะแต่สายหมิวมาไกลถึงตรงนี้ค่ะเราก็ต่อสายออกมาให้แบบมีพื้นที่ว่างนิดนึงวางเสาสัญญาณลงไปอัปเกรดระยะการทำงานของไวเลสค่ะเรียบร้อยทำงานได้แล้วแต่ทีนี้รู้สึกแบตเตอรี่หมดใช่แบตเตอรี่หมดค่ะปึ๊บไปชาร์จแบตเตอรี่ก่อนเพราะว่ามิวจะได้มี energy ไปใช้ในการเปิดปิดระบบคอมพิวเตอร์ค่ะปึ๊บชาร์จค่ะพอแบตเตอรี่เราเต็มแล้วใช่ไหมก็ใส่ในตัวไว้ค่ะจากนั้นอะไรก็ตามที่มิวถือขึ้นมือมันก็จะชาร์จพลังงานเข้าเลยง่ายแล้วเราก็มาเล็งวางต่อค่ะปึ๊บวางทีก็แหลกทีนะเพราะว่าเขาวางแบบบล็อกจำนวนมากพร้อมๆกันค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยเดี๋ยวนะเราจะคำนวณกันนิดหนึ่งค่ะว่าต้องใช้ไดมอนด์ขนาดไหนเวลาวางจะได้ไม่ขาดเนาะแล้วเราก็เล็งต่อแล้วเราก็วางปึ๊บเงียบเฮ้ยคืบหน้าเยอะคืบหน้าเยอะค่ะทุกคนคะโอ้ดูสิใหญ่ใช่ไหมนี่ใช่เลยค่ะทีนี้
อย่างสุดท้ายมิวก็ต้องวางแบบนี้ค่ะก็คือตัวควบคุมค่ะคอนโทรลร็อดวางเหนือเจ้าแท่งเสาทุกแท่งค่ะแล้วก็จกมิวมีไม่พอมิวก็ต้องมาตรงนี้ค่ะเฮ้เฮ้ตัวปั๊มไอเทมที่มี EMC อย่าง Infinity ค่ะไหนเอ่ยช่องว่างอันนี้ไม่มีไอเทมโอเคใส่ไปกระจกค่ะแค่นี้แหละจากนั้นกระจกเราก็จะมีใช้อย่าง Infinity คราฟได้เรื่อยๆค่ะเนี่ยมันจะบอกว่าไม่มีกระจกนะแต่ที่จริงถ้าเรากดคราฟคราฟได้ค่ะเพราะว่าเขาจะดึงข้อมูลมาเราก็คราฟได้เรื่อยๆนั่นเองเอ้ย Reactive Casing ไม่มี EMC ต้องคราฟเองค่ะเปลี่ยนโหมด Copyเรียก copy ไม่ต้องเริ่มจากตรงนี้นั้นโลเคชั่น1ค่ะมาสุดนี่ปึ๊บโลเคชั่น2นี่แอเรียก็คือขอบสีขาวๆเล็กๆที่เราเห็นกด Y แล้วก็ copy แล้วแหละเนาะโอเคต่อไปเปลี่ยนเป็นโหมดว่างโอ้โหนี่หรือว่าหมิวผิดเฮ้ยไม่ผิดค่ะใช่ถูกแล้วเราก็เล็งค่ะแล้วก็วางถูกต้องในตำแหน่งไหมถูกต้องค่ะนี่แหละชีวิตสบายขึ้นเยอะ เราก็เล็งค่ะแล้วเราก็วางเล็งแล้วก็วางดีๆไปเลยเดี๋ยวนะพอไหมพออยู่วางใช่ค่ะเป็นการปูที่ไวมาก ก็ปี้แล้วก็วางแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดค่ะมิววางไปเลยตัวเคสแล้วก็ปึ๊บยาวๆแบบนี้ค่ะกระจกนั่นเองกระจกต้องปิดไปถึงสุดบนนู่นเลยค่ะโดดค่ะวางกระจกมาเรื่อยๆโดดวางถ้าที่มิวจำไม่ผิดนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ทำต่อปฏิกรณ์ใหญ่ขนาดนี้ปกติก็เอาแค่แบบพอใช้ค่ะแต่รอบนี้มิวคิดว่ากว่าจะพอใช้ได้มันต้องเยอะมากๆแน่นอนพลังงานที่บ้านโดบเยอะค่ะต่อปฏิกรณ์เครื่องน้อยไม่พอโดยเฉพาะการปลูกพืชค่ะตัววีน่ะโอ้โหกระถางละหมื่นต่อทิกใช่ไหมคะโอ้ยอย่างแพงเขาเรียกว่ายังไงกินเยอะมากค่ะดังนั้นเราต้องทำตัวปิกรให้แบบใหญ่มากยังมีอีกบางอย่างที่เราต้องวางลงไปค่ะมิวเจาะผนังด้านล่างนี้ก่อนสิ่งที่เราต้องวางอย่างแรกเลยค่ะตัวส่งพลังงานออกนี่วางไปค่ะก็คืออันที่จริงวางเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราอยากวางวางไปเยอะๆเลยก็ดีนะและตัวควบคุมค่ะนั่นก็สำคัญเหมือนกันอันนี้เป็นตัวส่งเชื้อเพลิงเข้าค่ะแล้วก็ตัวนำเชื้อเพลิงออกด้านเดียวกันก็ได้นะข้างกันเลยค่ะแล้วก็ตัวควบคุมมีเว้นหน่อยนิดนึงแล้วตัวส่งพลังงานออกปึ๊บเฮ้ยนี่ไงหน้าตาเปลี่ยนไปว่าอะไรทำงานได้ค่ะได้เวลาแล้วทีนี้มิวก็จะเอายูเรเนียมเข้าตรงนี้ค่ะ input แล้วก็ตรงนี้ปรับเป็น output ค่ะนี่ไง output ตรงกากของเสียออกนั่นเองพร้อมไหมพร้อมแล้วแหละแน่นอนกากของเสียเอาไปไหน ถังขยะเลยค่ะ ไม่ต้องเก็บไว้ถังขยะโหลดแล้วก็ถ้าเราอยากจะทำให้แบบเราเรียกว่าเซฟนิดหนึ่งเนาะมิวก็ไปเอามาแล้วค่ะไซยาไนด์ใส่ตัวอัปเกรดแล้วก็ฟิลเตอร์ไซยาไนด์ค่ะใช่เลยใส่เข้าไปก็จะมีแค่ไซยาไนด์ค่ะที่จะเข้าสู่ถังขยะตรงนี้ทำลายไอเทมทิ้งนั่นดีไม่ต้องเก็บไว้ยูเรเนียมตรงนี้มีตั้งเยอะนะคะทำไมยูเรเนียมที่ส่งออกไปส่งออกน้อยจังเขาเรียกไงอ่ะไปทีละได้แค่32เหรออันนี้น่าคิดเลยค่ะต้องมีตัวช่วยในการส่งออกด้วยพอส่งเอ้ยโอ้โหร่วงดึบขึ้นไปข้างบนค่ะค่อยๆขึ้นไปข้างบนโอเคตรงกลางนี้วางไว้หน่อยไม่กล้าทอดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทุกคนคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้ค่ะเป็นท่อส่งพลังงานหอมมิวตั้งค่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยูเรเนียมเข้ามาเรียบร้อยค่ะส่งออกจากระบบคอมพิวเตอร์ตรงนี้เลยใส่สเต็กอัปเกรดสปีดอัปเกรดเรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือในส่วนตรงนี้ค่ะกำหนดไว้ว่าถ้ากากค่ะกากเต็มเมื่อไหร่เขาจะส่งมาที่ตรงนี้ค่ะทั้งขยะเพื่อทำลายทิ้งทันทีก็คือมิวจะไม่เก็บไซยาไนด์ไว้นั่นเองแต่แบบดูสิค่ะพลานแบบกี่ชิ้นต่อวินั่นน่ะเยอะมากเลยใช่ไหมตอนนี้มิวกำลังปล่อยให้เครื่องเดินค่ะเพื่อทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพก่อนแล้วเราค่อยมาดูว่าแม็กซ์สูงสุดของเขาทำงานได้เท่าไหร่ระหว่างนี้มิวมาปลูกยูเรเนียมเพิ่มแล้วค่ะยูเรเนียมต้องพอนะถ้ายูเรเนียมไม่พอทุกอย่างจบเหค่ะ
เออถ้ายูเรเนียมไม่พอนี่ก็ต้องคิดแล้ว วิธีการหายูเรเนียมมีวิธีไหนบ้างก็ปลูกพืชค่ะเป็นอะไรที่ดีมากล้นแร่นั้นเขาไอ้นั่นเลยเขาไม่ให้สุดคราฟมาปลูกพืชดีที่สุดแล้วค่ะกระถางหุ่มหิวก็ขั้นสุดแล้วนะระดับ4สูงสุดค่ะปลูกทีละเท่าไหร่256ต้น ต่อวินาทีไม่ใช่ต่อวินาทีต่อครั้งค่ะเก็บได้เยอะมากยูเรเนียมยังเหลือกระถางมากอีก2แถวอ่ะถ้าไม่พอมันจะลงยูเรเนียมเพิ่มดินมีปัญหาดินไม่พอค่ะเอาดินมาใส่ตรงนี้ก่อนจึ๊บแก้วโอเคช่องว่างใส่เป็นดินค่ะก็ปี้ดินก็ปี้ดินมาแล้วดินเราก็จะพอดังนั้นหมิวก็จะเอาจอบค่ะโอ้ยอ้อจอบอยู่ในตัวเราแล้วนี่นะไหนเอ่ยดินเอ๊ดินปิดเปิดใหม่นะมาแล้วค่ะจอบแล้วก็นี่เลยอินเซเนียมเอามาค่ะฟาร์มแลนด์ขั้นสูงสุดแล้วก็ยูเรเนียมซีดฮิเฮของจำเป็นลงดินไปเลยค่ะลงให้มากกว่านี้ลงให้เต็มดินสีม่วงที่มองยังไงก็เป็นสีดำดินสีส้มมองยังไงก็เป็นสีแดงดินสีแดงมองยังไงก็เป็นสีส้มสีมันใกล้เคียงกันมากค่ะเพราะว่าเป็นสีเข้มๆดินที่เต็มอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปุ๋ยตรงนี้เหมือนจะไม่มีดินเอาวางดินไปจึ๊บจึ๊บยูเรเนียมค่ะจัดหนักยูเรเนียมมากๆพอแหละปลูกขนาดนี้น่ะดินขั้นสุดกระถางขั้นสุดพลังงานก็มีพอแน่นอนค่ะยังไงไหนพอไหมมีพลังงานเรื่องนี้ค่ะผลิตพลังงานได้อยู่ที่ประมาณ 200,000 ค่ะ 200,000 ต่อทิกค่ะโอ้โหแต่เครื่องนี้น่ะทำงานเท่าไหร่5ล้านเนี่ย5ล้านต่อทิกโอ้โห5ล้านต่อทิกคืออะไรเนี่ยแล้วก็ถ้า20ทิกคือ1วิก็หมายความว่าเขาผลิตพลังงาน100ล้านต่อวินาทีค่ะ100ล้านต่อวินาทีมันมากเกินไปแล้วมิวบอกเลยว่ามิวไม่ได้ใช้ถึงร้อยล้านต่อวินาทีค่ะถ้าคำนวณเล่นๆนะคะตรงนี้กระถางละ12,000ใช่ไหม10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 เฉลี่ยเลยค่ะ8เป็น1เป็น8ประสบ66 8 3 24 8 4 2 8 5 40มิวใช้ประมาณ 400,000 ค่ะไม่ถึง5ล้าน รวมกับระบบอื่นๆใช่ไหมก็ประมาณสัก 500,000 ฮะอย่างมากสุดให้เลย 600,000 น่ะแค่นั้นน่ะไม่ถึง5ล้านนะ5 ล้านต่อทิกมันเยอะเกินไปยังใช้ไม่ถึงค่ะโอเคดังนั้นเราจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานอินเทอร์เน็ตชิปแล้วก็ปิดแท่งเสาลงค่ะปิด 10% ปิดเท่าไหร่อันนี้คือปิดไป 80% ให้ทำงานแค่ 20% ค่ะนี่ไงตรงเนี้ยเห็นไหมเลข80คือปิดไปแล้วค่ะเหลือแค่20ดูสิพอไหมจึ๊บทำงาน 20% ยังเหลือต้อง3ล้านเหรอไอ้กำลังค่อยๆลดลงค่ะนี่เขาจะค่อยๆลดลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดโอ๊ยทำงานแค่ 20% ก็พอใช่พอแน่นอนค่ะยังไงมิวใช้ไม่ถึงล้านต่อในบ้านเราคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าแต่แหลกมากเลยตรงนี้รู้สึกได้ถึงความแบบความแหลกค่ะตรงนี้เหมือนสงสัยเป็นพาร์ติเคิลน้ำไหลแน่นอนเลยสภาพแต่ว่าใดๆก็ตามมันว้าวมากค่ะมันยอดเยี่ยมมากโอเคหมดปัญหาเรื่องพลังงานทุกคนคะแล้วในภารกิจตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าให้เราทำซีดค่ะของทรัพยากรที่มีอยู่หลากหลายอย่างเลยโอเคแน่นอนว่ามิวก็ต้องมานั่งทำซีดค่ะแต่ซีดที่ทำยากคือซีดของพวกมอนเตอร์ค่ะที่มิวจะยังคราฟไม่ได้ส่วนซีดของพวกตัวนี้ค่ะเป็นพวกแร่ใช่ไหมเราสามารถเอาแร่ของเขาเป็นต้นค่ะตัวแม่มาได้เลยในการทำโอ้ยูเรไนท์สายมดพลังงานเหมือนกันค่ะมดพาวเวอร์อีกแบบหนึ่งนั่นเองเหลือไม่เท่าไหร่แต่เราต้องหาค่ะเพราะมีสิ่งที่จำเป็นต้องใช้เหมือนกันตัวที่ยากที่สุดตัวนี้เลยอ่ะสเกลตันซีดค่ะแน่นอนว่าสเกลตันค่ะถ้าปกติเราต้องใช้มีดในการเก็บกิ่ววิญญาณใช่ไหมแต่ว่าไม่มีสเกลตันถ้าอยู่จะร้อยเกิดจากตัวนี้มันก็มีมอนสเตอร์เกิดหลากหลายเกินไปค่ะมิวก็เลยจะใช้วิธีทางลัดนั่นเองการสกัดวิญญาณสเกลตันออกจากกระดูกเลยจะใช้วิธีนี้ค่ะถือว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรค่ะเราก็แค่ใส่ขวดโหลลงไปแล้วก็ใส่กระดูกไปอย่างนี้ใส่ขวดโหลใส่กระดูกค่ะทำฟาร์มมอนขนาดนี้ไม่ได้หัวกระโหลกสเกลตันอะไรอย่างนี้บ้างเลยเหรอไม่มีทางได้ค่ะเพราะมิวไม่ได้ใส่อัปเกรดตัดหัวลงไปในเครื่องฆ่าตรงนี้ไงแล้วที่สำคัญคืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่สิ่งที่เราฟิลเตอร์ไว้ค่ะเขาจะถูกส่งไปทิ้งหมดเลย
แล้วก็อะไรก็ตามที่มี EMC ก็ทำลายเหมือนกันค่ะดังนั้นมิวไม่มีทางมีอย่างอื่นที่เกี่ยวกับเพจแน่นอนนั่นไงว่าไม่มีสเกลก็ไม่มีค่ะพลังงานมีเยอะนะแต่ถ้าไม่มีตัวแม่ไว้เรียนรู้ก็ถือว่าไม่มีว่าแต่ได้แล้วยัง6แล้วค่ะแป๊บเดียวอุ้ยเกือบได้ครบแล้วหันไปแป๊บนึงแล้วค่ะได้ครบหรือยังเต็มค่ะเต็มเนื้อวิธีนี้จะง่ายกว่าไม่ต้องไปเสียเวลาค่าสเกลตันมิวได้วิญญาณมาเต็มขวดแล้วเอาล่ะไปคราฟกันเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมค่ะบอกว่าพี่มันไม่ต้องเรียงตามตำแหน่งวางให้ครบก็พอตอนแรกถ้าเป็นปกติใช่ไหมคะมิวจะวางเอเซนต์ตรงนี้ตรงนี้แบบไขว้กันไปใช่ไหมตามที่เขาแบบเป็นภาพมาแต่ในเมื่อคุณผู้ชมบอกอย่างนั้นเราก็จะเชื่อค่ะแล้วเราก็ทำดูใส่ตัวเลี่ยมไปโอ้เห็นไหมไม่ต้องวางตรงตำแหน่งถือว่าดีมากค่ะขอบคุณข้อมูลมากๆเลยได้แล้วค่ะซีด ได้ไวเนาะใช่ไวมากค่ะทีนี้การลงปลูกกระถางก็เหมือนเดิมค่ะใส่ดินลงไปแล้วก็ใส่ซีดลงไปแต่หมิวยังไม่ปลูกเพราะว่าหมิวจะทำซีดพวกนี้ให้เสร็จให้เรียบร้อยก่อนค่ะมีหลากหลายมากๆเลยอลูมิเนียมเป็นสีเดียวค่ะที่ใช้เอสเซนส์สีเขียวโอเค1 2 3 4แล้วก็สีขาวโอเคซีดใช้2ซีดค่ะถ้าเป็นซีดของสิ่งมีชีวิตก็เป็นโซเลียมแต่ถ้าเป็นซีดของพวกแร่ค่ะก็จะต้องเป็นฟอสเฟอริตี้นั่นเองได้มาแล้วค่ะอลูมิเนียมเฮ้ทีนี้ก็คราฟต่อเรื่อยๆเลยค่ะสีแดงไดมอนด์แพลตินัมแพลตินัมไดมอนด์เอมเมอรัลด์ซิลเวอร์เอาล่ะทุกคนค่ะกดติ๊กถูกค่ะเพื่อทำเควสจึ๊บเพียงแค่เรากดติ๊กถูกค่ะเพียงเท่านั้นขึ้นมาเต็มที่ไปเลยโอ้นั่งคราฟตั้งนานกว่าจะเสร็จเรียบร้อยค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรยังไม่ขึ้นอีกไหมเช็คสิอ๋อยูเรเนียมค่ะยูเรเนียมเราเพิ่งกดติ๊กถูกไงยูเรเนียมซีดมีเยอะแยะค่ะใส่เข้าไปในตัวเรียบร้อยเพลนในการปลูกพืชเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือแค่เอากระถางมาลงค่ะช่วงที่ฟินที่สุดค่ะก็คือช่วงที่เรากำลังปลูกพืชนี่แหละวิวชอบมากเลยที่รอดูพืชต้นน้อยๆกำลังค่อยๆโตมาค่ะฟินแบบสุดๆนี่แหละเราก็กำลังปลูกไปลงดินไปค่ะโหดินสีของดินก็ยังน่ากลัวเหมือนเดิมนะพุทธธรรมดากลายเป็นดินธรรมดาคืนจึ๊บดีสิ่งที่วิวต้องปลูกยังเหลืออีกไม่กี่ต้นเอามาเลยจ้าปลูกไปเลยค่ะตามภารกิจที่เขาให้เราปลูกอย่างที่บอกไปมดนี้ดีมากค่ะดังนั้นทุกสิ่งที่เขาให้เราปลูกเอาไปต่อยอดได้เสมอเขาไม่ได้แบบให้เราปลูกพืชทุกชนิดที่มีในนั้นนะคะเขาก็ระบุมาแล้วไงให้ปลูกจำนวนนี้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 มีอะไรบ้างอยู่ก็เลยว่ามดนี้ดีตรงนี้แหละค่ะที่ไม่แบบไม่ใช่บังคับให้ปลูกทุกอย่าง ที่ทั้งใช้บ้างไม่ใช้บ้างอันนี้คือปลูกมาได้ใช้หมดเลยเราดูมาละก็ยังเหลือกระถางว่างอีกหลายกระถางเลยแต่ไม่เป็นไรเราจะลงสายไฟอะตรงนี้ท่อสำหรับสายไฟแล้วก็พลังงานไว้รออืมเรียบร้อยค่ะเอ้ยน่ารักไหมต้นนั้นนี่ซีดสเกลตันกับซีดวิเทอร์สเกลตันจะเป็นอะไรที่น่ารักมากค่ะเพราะเขาจะมีหน้าหมดผมน้อนมอนเตอร์มาด้วยแต่ว่าน่ารัก ไปดูซีดวิเทอร์สเกลตันดีกว่าเขาอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมน่ารักไหมกันน่ารักดอกไม้ก็มีความน่ารักนะเห็นไหมดีค่ะนี่แหละปลูกพืชแล้วฟินเหลือเกินหิวชอบมากนี่สิ่งที่เราต้องมารอค่ะก็นี่เลยนั่นเองโอ้หลากหลายเนาะใช่ค่ะหยิบออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นค่ะเอาอันที่แบบหน้าตาแปลกๆก่อนปึ๊บอันนี้ด้วยซิลเวอร์ยังไม่ได้หยิบค่ะไดมอนด์ก็ยังไม่ได้หยิบใช่พอเราหยิบมามิวก็จะใส่ไว้นิดนี้นิดนี้ระบุกล่องค่ะจึ๊บ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 แล้วก็ทุบกล่องเงียบเงียบหรือไว้กล่องสุดท้ายเนาะเอ๊ะทำไมดรอเวอร์นี้ทุบกล่องแล้วไม่มีของเฮ้ยต้องมีของสินี่ค่ะโอ้มันเป็นชนิดเดียวกันถ้าเป็นชนิดเดียวกันก็เลยซ้อนกันใช่ไหมดังนั้นไม่ดีค่ะเราก็เลยวางแบบนี้เลยทีนี้อะไรก็ตามที่มีตามที่เราระบุไปเขาก็จะเข้ามาสู่กล่องนี้ค่ะแล้วก็จัดเก็บเป็นระเบียบนั่นเองของดีค่ะมาดูเรนไนท์สองกล่องแต่ว่าเกินค่ะนี้หมิวก็ไปดูจึ๊บ
อลูมิเนียมยังไม่ไปเอมอรัลยังไม่ไปลาพิสล่ะแล้วลาพิสยังไม่ไปเหรอคะมิวมิวใส่ลาพิสไปแล้วนะคือยังไม่มีแฮะลาพิสค่ะแล้วก็เอมอรัลวางลงไปอันนี้ก็วางลงไปเราก็มาดูต่อค่ะว่าอะไรยังไม่ถูกส่งไปอีกอลูมิเนียมเหรออ๋อออดเมียมออดเมียมอลูมิเนียมแล้วก็เอยูเรเนียมเอ๊ะมิวว่ามิวมีกล่องทั้งหมดนี้แล้วนะคะโอเคออดเมียมยังไม่มีกล่องวางกล่องไปค่ะแบบนี้เลยทีนี้เขาก็จะส่งเข้ามาเรื่อยๆ600แล้วอันนี้เท่าไหร่ไปดูซิแล้วกล่องคืนค่ะนี่ไง800อืมแพลตินัมมาเรื่อยๆค่ะดูดไม่ทันหรืออย่างไรออซีเต็มเราก็หยิบซีดออกมาค่ะอย่างละหนึ่งกองการหยิบซีดมีสเต็ปนะที่หมิวจะทำบ่อยๆค่ะก็คือการหยิบซีดออกมาใช่ไหมจากนั้นระบุซีดเข้าไปในถังขยะค่ะจึ๊บจึ๊บแบบนี้มันก็จะระบุซีดที่เราต้องทิ้งใช่ไหมแล้วจากนั้นหมิวก็จะเปิดระบบคอมพิวเตอร์มาค่ะแล้วก็เก็บซีดไว้จำนวนหนึ่งเฮ้ประมาณสักหนึ่งกองนั่นแหละเผื่อว่าในอนาคตต้องขยายพันธุ์เพิ่มค่ะอ้าวนั่นไงหายหมดดันดีค่ะเพราะระบุไปเนาะว่าอะไรต้องทำลายทิ้งเขาดูดซีดออกค่ะก็กลายเป็นหมดเรียบร้อยน่าจะครบแล้วแหละแต่ถ้ามีซีดมาเกินอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องสั่งทำลายซีดรอบใหม่นั่นเองนี่คือสิ่งที่มิววางแผนไว้เอาล่ะร่ำรวยกันแล้วค่ะ พลังงานพอทุกอย่างพอชีวิตสบายพาร์ทนี้ลากันไปก่อนค่ะพาร์ทหน้ามาเจอกันมีเรื่องของการอัปเกรดแคปซูลด้วยนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันในพาร์ทต่อไปค่ะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ